เรื่องรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศตามมาตรา270ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะประจำทุก3เดือนที่ต้องมารายงานให้สภาผู้แทนราษฎรได้รับทราบดิฉันขออภิปรายในส่วนของด้านการศึกษาซึ่งในรัฐธรรมนูญนั้นได้กำหนดในเรื่องของการศึกษาเอาไว้4ประเด็นใหญ่ๆนะคะก็คือเรื่องของการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กให้มีการเรียนการพัฒนาร่างกายจิตใจอารมณ์โดยที่ไม่ต้องเก็บค่าใช้จ่ายเรื่องที่2ให้ดำเนินการในเรื่องของการจัดตั้งกองทุนให้แล้วเสร็จภาย1ปีนะคะหลังจากที่มีร่างพรบ.ออกมาข้อ3ให้มีกลไกและระบบคัดกรองพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูจิตวิญญาณและคุณธรรมในการบริหารงานข้อ4ปรับปรุงและจัดการเรียนการสอนทุกระดับตามความถนัดให้สอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ถ้าเรามาพิจารณาถึงในกรอบที่กำหนดนั้นดิฉันเชื่อหรือเกินว่าถ้าประเทศไทยของเรานั้นนะคะได้พัฒนาไปตามที่ได้วางไว้แบบนี้จริงนะคะเราก็จะต้องได้มีประชาชนที่ดีมีประเทศชาติที่ดีแน่นอนแต่ปัจจุบันนี้นะคะเหตุการณ์มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังในการปฏิรูปโดยเฉพาะด้านการศึกษาที่จะสร้างคนสร้างชาติมันกับสวนย้อนกันนะคะนับวันเนี่ยยิ่งถดถอยกับบ้านเก่าวันนี้การศึกษาในอาเซียนแซงหน้าประเทศไทยไปหมดแล้วค่ะเอาง่ายๆนะคะภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาแม่แต่เด็กของเรานั้นนะคะจบมัธยมปลายยังอ่านไม่ได้เขียนไม่เป็นกันอีกมากมายทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นตั้งแต่ประถมปีที่1ถึงมัธยมที่6ผลสอบโอเน็ตตกกันทั้งประเทศค่ะมันแสดงให้เห็นถึงว่าหลักสูตรการศึกษาที่มีในเมืองไทยนั้นไม่ได้ตอบโจทย์ของผู้เรียนแต่เด็กทุกคนนั้นนะคะดิฉันอยากจะบอกว่าเขามีศักยภาพในการที่จะเรียนรู้ได้ถ้าได้รับการเรียนได้รับกระบวนการสอนที่เหมาะสมวิธีการเรียนที่เหมาะสมเราต้องบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการนั้นนะคะเป็นกระทรวงที่ได้รับงบประมาณมากที่สุดต่อเนื่องมาหลายปีและในระยะเวลาที่ไม่ถึง10ปีมานี้นะคะกระทรวงศึกษาธิการนั้นได้รับงบประมาณเพิ่มกว่า 200,000 ล้านบาทกระทรวงเอาไปทำอะไรคะถ้าเป็นไปตามการบริหารจัดการในเรื่องของสิ่งที่ดิฉันบอกมา4ข้อนั้นเรื่องแรกที่จะต้องพัฒนาก็คือเรื่องการบริหารการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการบริหารแบบศูนย์รวมอำนาจซึ่งปัจจุบันนี้เป็นการทำงานแบบที่รับคำสั่งรับระเบียบเรื่องนี้ต้องเปลี่ยนแปลงต้องแก้ไขอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าการทำงานนั้นการวัดผลของผู้เรียนนั้นจะต้องมาจากครูที่ดีครูที่ดีมาจากผู้บริหารที่ดีถ้าผู้บริหารนั้นมาแบบแค่ที่จะไต่เต้าบันไดไปยกตัวอย่างโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาษีเจริญของดิฉันมีอยู่หนึ่งโรงเรียนนะคะขออนุญาตที่จะเอ่ยนามโรงเรียนชัยฉิมพีวิทยาคมมีผู้บริหารมีท่านผอ.มาเปลี่ยนทุกปีจนทำให้เด็กนักเรียนทำให้ครูอาจารย์ที่นั่นเนี่ยไม่สามารถที่จะจับหลักได้ว่าจะมีนโยบายอะไรที่จะทำให้เด็กนักเรียนนั้นสามารถเรียนรู้และพัฒนาไปได้นี่เป็นหนึ่งอย่างนะคะที่อยู่ในระบบคุณธรรมซึ่งดิฉันอยากจะฝากเอาไว้ในการที่จะบริหารจัดการการศึกษาต้องจัดการระบบให้ดีเสียก่อนให้มีระบบการคัดกรองนะคะผู้ที่จะมาเป็นผู้อำนวยการว่าวัดผลจากความสำเร็จมุ่งผลที่ผลงานมากกว่าที่จะมุ่งหวังแค่เป็นตามเวลาหรือมาเปลี่ยนจากโรงเรียนเล็กๆเพื่อที่จะไปสู่โรงเรียนใหญ่ๆนะคะอย่างนี้ดิฉันขอฝากเอาไว้และ
การขาดแคลนบัณฑิตของเราในทุกวันนี้นะคะก็ย้อนสอนกับบัณฑิตที่จบซึ่งตกงานเป็นจำนวนมากก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากให้ทางคณะกรรมการนั้นได้เน้นไปถึงหลักสูตรว่ากระบวนการเรียนการสอนนั้นได้ตอบโจทย์หรือยังได้ตอบโจทย์ให้สังคมให้กับอุตสาหกรรมที่ต้องการหรือไม่และสุดท้ายจริงๆนะคะวิธีการเรียนแบบสำเร็จรูปที่ทางกระทรวงนั้นได้คิดได้ทำมาตลอดเลิกเถอะค่ะดิฉันอยากจะให้เอาผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจริงๆให้ฟังความคิดเห็นของเด็กๆรุ่นใหม่ของพ่อแม่ผู้ปกครองอย่าให้เขาเรียนแบบสำเร็จรูปให้เขานั่งฟังแบบเหมือนายโดยที่ไม่ได้มีอะไรกระตุ้นให้เขาได้คิดได้แก้ไขตอนนี้นะคะโลกเปลี่ยนเด็กเปลี่ยนครูต้องเปลี่ยนวิธีการสอนต้องเปลี่ยนให้เข้ากับเด็กสอนให้เรียนรู้เป็นการเตรียมตัวเพื่อการเป็นมนุษย์ที่ดีเป็นคนในสังคมที่เข้าใจสังคมถ้าเราอยู่ในสังคมนี้เราต้องมีความผูกพันกันและจะไม่เป็นคนที่แยกตัวจากสังคมหรือแสวงหาแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวจะต้องรู้จักรู้ความรับผิดชอบความเป็นไปทั้งหมดของสังคมด้วยกันเท่ากับเป็นการหล่อหลอมคนให้ประสบความสำเร็จและจะเป็นคนที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำพาประเทศชาติให้ก้าวสู่ความเจริญแบบยั่งยืนได้ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับต่อไปครับคุณพยมพรหมเพชรครับ